ช้าแล้วนะก็มาโชว์หน้าสดๆกันให้ดูเลยอายมากๆเลยทุกคนเพราะว่าอะไรป่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีแบบว่าความลับของนางฟ้าอยู่อย่างหนึ่งที่เราไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะในหน้ากล้องมีฝ้าแล้วก็มีกะอยู่ตรงข้างแก้มตรงนี้ซึ่งณตอนนี้นะบอกเลยว่ามันชัดขึ้นเยอะมากนี่เห็นปะตรงนี้เปื้อนๆเป็นแผ่นๆเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีบ้างนะอันเนี้ยเหมือนจะเพิ่มขึ้นมาแล้วจุดนึงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะเราไม่ได้แบบทากันแดดหรอการใช้กันแดดใช้แต่ว่ามันไม่เพียงพอกับแดดเมืองไทยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแบบมีรับการแต่งหน้าบ้างนะคะต้องไปถ่ายแบบว่าทะเลเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยซึ่งการทากันแดดอะจริงๆบางทีมันไม่พอแล้วก็สถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้เอื้ออำนวยให้เรามานั่งทากันแดดอะไรเงี้ยมันก็เลยมีฝ้ากระจุดด่างดำเยอะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็แบบว่าเป็นปัญหาที่แบบว่าขัดใจเรามาตลอดเลยไม่รู้จะแบบว่าทำยังไงจะแก้ไขยังไงดีนะนี่เลยก็พยายามแบบว่าหาว่ามันจะมีครีมตัวไหนที่มันสามารถลบเลือนได้จริงๆโดยแบบไม่จกตานะแล้วเราก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาผลิตภัณฑ์จากคอสเมลานเมโสเตติกนั่นเองค่ะทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเคลมว่าสามารถลดฝ้าและกระจุดด่างดำได้อย่างเห็นผล 100% เลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าข้างในเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะเปิดมาข้างในปุ๊บนี่เลยก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวมาร์กหน้าตัวมาร์กหน้าเนี่ยก็จะเป็นสูตร1 นะคะนี่เป็นคอสมิลาน1ตัวนี้จะเป็นตัวมาร์กหน้านะคะซึ่งจะเป็นการทำเคลียร์ผิวให้มันสะอาดก่อนอันนี้ก็จะมีเป็นโทนเนอร์มาให้ด้วยโทนเนอร์แบบนี้กล่องนี้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์มาทั้งหมด3ตัวนะคะมาที่กระปุกแรกจะเป็นตัวคอสมิลานสูตร2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทาฝ้าเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้นี่อุ้ยเนื้อครีมสวยมากนี่กลิ่นหอมอ่อนเนี่ยเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะเนื้อครีมเขาก็ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมิลานรีคัฟเวอรี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันแดดที่ช่วยปกป้องแสงแดดเวลาที่เราต้องออกไปข้างนอกนะคะนี่เลยเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ผลิตภัณฑ์คอสมิลานนะคะให้ทุกคนได้ดูนะว่ามันใช้แล้วมันจะเห็นผลชัดเจนอย่างที่ทางแบรนด์ได้เคลมไว้ไหมเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมีการเคลียร์ผิวทั้งหมด7วันก่อนนะคะซึ่งการพักผิวทั้งหมด7วันเนี่ยมันจะต้องไม่ใช้ครีมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ AHA หรือว่าพวก Exit ต่างๆที่มันไปกัดผิวหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าตัว Whitening ที่มันไปทำให้ผิวหน้าสว่างอะไรเงี้ยเราจะต้องงดใช้ผลิตภัณฑ์พวกนั้นให้หมดแล้วก็จะใช้เป็นมอยเจอไรเซอร์ธรรมดาก่อนในช่วงนี้นะคะในระหว่าง7วันที่เราพักผิวและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้อันดับแรกเราจะต้องใช้เป็นตัวอย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นตัวโทนเนอร์ก่อนแล้วก็เป็นตัวมาร์กอันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาร์กทิ้งไว้ประมาณ10ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์เซตนี้ต่อซึ่งก็จะมีเป็นคอสมิลาน2นะคะตัวนี้ก็จะใช้กลางวันเย็นเหมือนครีมเลยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่หลังจากที่เราใช้ครีมตัวมาร์กหน้าแล้วเรารู้สึกแสบหน้าเนี่ยเราสามารถใช้ตัวรีคัฟเวอร์ตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกันแดดนะซึ่งจำเป็นมากๆเวลาที่เราต้องออกไปข้างนอกเนี่ยผิวหน้าเราจะรู้สึกเซนซิทีฟแล้วก็บอบบางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวพวกเนี้ยมาช่วยเสริมนะก็เดี๋ยวเราต้องพักผิวก่อน7วันแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใช้ครีมกันให้ดูสำหรับเจ้าผลิตภัณฑ์คอสมิลานแพ็คเนี่ยได้ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะแล้วก็ใช้สารที่มีความปลอดภัยสูงมากไม่มีสาร TCA ไม่มีสารไฮโดรควินอนแล้วก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ฟอกสีผิวแน่นอนค่ะและอีกทั้งแบรนด์คอสมิลานยังอยู่ภายใต้ฐานการผลิตของเมโซเอสเทติกที่เป็นแบรนด์ดังระดับโลกทำให้เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ได้อย่างแน่นอนว่าได้มาตรฐานระดับโลก 100%เราจะมาเริ่มต้นใช้2ตัวนี้ก่อนนะคะซึ่งเป็นตัวคอสมิลาน1นะเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้โทนเนอร์นะคะเป็นตัวเช็ดหน้าไปก่อนซึ่งเขาบอกว่ากลิ่นแรงมากเดี๋ยวเรามาดมดูกันว่ามันเป็นกลิ่นยังไงนี่นะคะเราจะเป็นป่าจุกแบบนี้ปุ๊บแต่ลงสำลีแล้วก็เช็ดหน้าเลย
เหมือนยาล้างเล็บเลยอ่ะทุกคนกลิ่นคือแบบโอ้ my god นี่นะคะเป็นการเคลียร์อู้แสบตามากทุกคนอันนี้บอกเลยนะว่าพีชีพแต่ว่าเพื่อให้แบบว่าฟ้ากะจุดดำๆหายไปเรายอมอ่ะทุกคนจะเป็นตัวคอสมิลันวันนะคะนี่แบบไม่อยากเกามากทุกคนมันแบบจิ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 บอะเหมือนอะไรทิ่มทิ่มแทงแทงเหมือนเข็มเล็กๆแทงที่หน้าคันมากแต่ก็ต้องอดทนค่ะทุกคนเพื่อฝ้าจะสางหายไปนะคันมากคันมากๆเลยอยากจะเกามากแต่ไม่กล้าบอกเลยว่าไม่กล้าเกาต้องอดทน approximately 10 hours laterเอาละทุกคนตอนนี้นะคะก็หลังจากล้างหน้าละสภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็รู้สึกร้อนๆหน้านิดนึงเนาะแบบเหมือนร้อนเผาๆอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ครีมที่เป็นตัวบำรุงต่อนะคะตัวครีมตัวนี้พอทานแล้วมันจะรู้สึกแบบว่าบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบว่าคูลิ่งดาวน์ผิวให้แบบรู้สึกเย็นลงนะคะรู้สึกได้เลยเนี่ยว่ามันมีความเย็นมีความแบบผิวดูแบบเย็นลงจากตอนแรกรู้สึกร้อนเผาๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือยังไม่รู้สึกว่ามีความลอกมีความอะไรใดๆทั้งสิ้นเหมือนที่เราดูในคลิปของคนอื่นเนาะก็ตอนนี้มันก็ยังเป็นอารมณ์แบบประมาณนี้อยู่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าหน้าดูตึงขึ้นแล้วก็เวลาจับอะมันมีความรู้สึกว่ามันดูแบบหน้าตึงอ่ะหน้าตึงมากตอนเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูแบบว่าวันถัดไปนะว่าหลังจากที่ใช้ไปสักพักแล้วหน้ามันจะลอกเหมือนที่เขารีวิวกันหรือเปล่านะคะนี่ในระหว่างวันที่เราแบบทาครีมนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีตัวเสริมมาก็คือจะเป็นตัวเมลานรีคัฟเวอรี่นะคะตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนครีมนะคะเป็นมอยเจอไรเซอร์เลยนะคะสำหรับอันนี้นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นครีมกันแดดนะคะตัวนี้สีมันก็จะออกแบบประมาณเป็นโทนแบบน้ำตาลนะมันจะรู้สึกเย็นๆอ่ะอันเนี้ยเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราเว้นการใช้คอสมิลาน1นะคะตัวมาร์กหน้าที่เรามาร์กไปแล้วตอนแรกนะคะเราเว้นตัวคอสมิลาน1ไปประมาณ2วันนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มใช้คอสมิลาน2กันนะคะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราจะใช้ตัวเมลานรีคัฟเวอรี่นะคะเป็นตัวทาหน้าบำรุงผิวให้ทั่วหน้าก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อครีมมันจะมีความหนืดมากนะคะสำหรับตัวคอสมิลาน2นะคะก็ทาไปให้ทั่วหน้าแบบนี้เลยนี่ครีมมันจะเย็นๆแล้วก็สดชื่นนะคะทุกคนหน้าเริ่มมีความเป็นขุยๆนิดนึงเนาะสัมผัสได้เลยว่าหน้าเป็นขุยแล้วก็แห้งตึงมากแต่เราโชคดีที่แบบผิวหน้าเราไม่ได้แดงคนอื่นเขาเนาะนี่ต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้คอสมิลาน2นะคะตัวนี้เลยก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเหมือนกันเลยนะคะเท็กเจอร์ของครีมนะคะก็จะเป็นแบบน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะเราก็จะทาไปที่ทั่วหน้าเลยนะคะตรงที่มีฝ้ากะแล้วก็จุดดำดำของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทาทั่วหน้าได้แต่ว่าเราก็เน้นทาตรงที่มันเป็นฝ้ากะจุดดำดำดีกว่าเพราะว่าตรงหน้าผากเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็เลยเว้นไปนะนี่ทาตรงช่วงนี้เพราะช่วงนี้มันจะเยอะมากแล้วก็ชัดมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นตัวกันแดดของเขานะคะก็คือหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งอันนี้จำเป็นมากๆเพราะว่า
เราต้องอาเพราะว่ากันแสงแดดที่มันจะส่องเข้ามานะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในบ้านแล้วก็ตามเนาะก็ทาเคลือบทับไปเลยบางๆแบบนี้นะเนื้อกันแดดจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ในระหว่างนี้อาจจะต้องแบบว่างดทำกิจกรรมนอกบ้านก่อนนะคะช่วงนี้อาจจะแบบว่าพยายามอย่าออกไปนอกบ้านเนาะประมาณนั้นแหละหรือว่าถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้อาจจะต้องแบบว่าใส่หมวกปิดหรือว่าใส่แมสปิดหรือว่าใครแบบว่ามีเหตุจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบใส่หมวกนะคะปิดไม่ให้แสงแดดเข้ามาโดยตรงแล้วก็อาจจะใส่แมสช่วยก็ได้นะคะทุกคนหลังจากลงครีมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวรอให้ครีมเซตตัวก่อนนะคะตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกแบบว่าคันยิบยิบที่หน้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับไปทำงานต่อนะคะนี่ทางแบรนด์เขาเคลมด้วยนะคะว่านอกจากผลิตภัณฑ์คอสเมลานตัวนี้จะช่วยลบเรื่องฝ้ากับจุดด่างดำแล้วก็รอยดำที่เกิดจากสิวด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังช่วยรักษาหลุมสิวด้วยค่ะแต่ว่าเผอิญว่าเราไม่ได้มีหลุมสิวเนาะก็เลยไม่ได้แบบกังวลเท่าไหร่นะคะอาจจะมีแบบในเรื่องของรูขุมขนนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแต่ว่าใครที่มีรอยหลุมสิวจากการแกะสิวเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ช่วยทำให้หลุมสิวตื้นขึ้นด้วยนะคะทุกคนในช่วงกลางคืนนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเนี่ยเราก็ใช้ตัวครีม Recovery ทาทั่วผิวหน้าก่อนเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้คอสมิลานสูตร2ทาให้ทั่วหน้าก่อนนอนเลยเช้านี้ก็ตื่นมานะคะด้วยสภาพหน้าแบบนี้เลยนี่นะคะหลังจากที่เราทาครีมแบบพอกหนาๆเลยเนาะนี่ตื่นเช้ามาก็จะเป็นอันประมาณนี้เลยครีมก็ยังติดอยู่ที่หน้าอยู่เลยนะคะนี่แต่เมื่อคืนเนี่ยมีความรู้สึกว่าทาแล้วแบบแสบมากแต่เราก็แบบพยายามฝืนแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแต่ตอนนี้ชอบผิวหน้าตัวเองมากเลยอะแบบชอบแบบความไบรท์ความสว่างครีมมันช่วยจริงๆนะเนี่ยแล้วก็พวกจุดด่างดำอ่ะมันดูแบบจางลงเยอะมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เรามองกระจกเนี่ยจุดด่างดำจะเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนจางลงไปเยอะเหมือนกันนะนี่อยากให้ดูหน้าวันนี้เอาละค่ะตอนนี้ก็ทากันแดดแล้วก็ทาครีมเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นเลยหน้าก็จะประมาณหนึ่งนะจ้าตรงนี้ก่อนหน้านี้มันจะชัดมากแต่ว่าตอนนี้มันจางลงไปละทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ใช้ครีมมาครบ30วันแล้วจริงๆเราก็ประมาณ30กว่าวันได้ซ้ำนะก็อยากประโชว์หน้าให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าหลังจากที่ใช้คอสเมลานความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ให้ดูเลยว่าหน้าตอนนี้จุดด่างดำลดลงเยอะมากทุกคนถ้าดูจากในกล้องจะเห็นนะว่ามันจางลงเยอะกว่าตอนแรกเลยจางลงเยอะมากมีความรู้สึกว่าผิวหน้าดูไบรท์ขึ้นด้วยนะทุกคนสำหรับการรีวิวคอสเมลานแพ็คโฮมที่เอามาใช้ที่บ้านนะคะเป็นครีมที่ลดเลือนฝ้ากะจุดด่างดำที่เกิดจากแสงแดดรวมถึงจุดด่างดำที่เกิดจากสิวแล้วก็รวมถึงพวกหลุมสิวด้วยนะคะตัวครีมตัวนี้ก็สามารถลบเลือนได้หมดเลยตามที่แบรนด์เคลมไว้นะก็ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าช่องทางสั่งซื้อเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ในด้านล่างแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมีอะไรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะ